ต้นคลาสูล่านี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีมีโชคเรื่องการเงินเหมาะนำไปเป็นของขวัญของฝากตามงานมงคลต่างๆต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภตลอดปีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องอรัญญา Channel ค่ะคลิปนี้นะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ5ต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภตลอดปีกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีต้นอะไรกันบ้างหนึ่งต้นพลูด่างต้นพลูด่างนั้นนะคะเขาก็เป็นไม้เลื้อยมีกิ่งก้านสีเขียวอ่อนปนเหลืองเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตง่ายในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะตามความเชื่อจะช่วยนำโชคลาภและเงินทองหากปลูกต้นพลูด่างไว้ในบริเวณบ้านนะคะก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยให้อยู่เย็นเป็นสุขสมหวังดังใจปรารถนาเหมือนกับต้นพลูด่างนะคะที่เจริญเติบโตง่ายตามความเชื่อค่ะต้นพลูด่างนะคะสามารถปลูกได้นะคะทั้งในและนอกบ้านปลูกลงในกระถางหรือในแจกันปลูกในน้ำและในดินต้องการน้ำปานกลางและแสงแดดแบบรำไรนิยมขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการปักชำค่ะ 2. ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีสันแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะกล้วยไม้นะคะถูกจำแนกประเภทตามระบบรากจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่รากกึ่งดินรากกึ่งอากาศและรากอากาศเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดเล็กที่มีลำต้นเป็นข้อปล้องอวบน้ำในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะตามความเชื่อคนไทยสมัยโบราณท่านก็ได้มีความเชื่อกันว่าถ้าปลูกกล้วยไม้ไว้ที่บ้านจะช่วยเสริมให้ได้รับความรักความเมตตาและความประทับใจจากผู้คนทั่วไปมีคนคอยเกื้อหนุนมีความมั่นคงเสริมลาภยศเสริมชื่อเสียงตามความเชื่อค่ะดอกกล้วยไม้นั้นคะเขาก็จะชอบแสงแดดแบบรำไรปุ๋ยนะคะก็ควรเลือกใส่ตามสายพันธุ์ค่ะโดยมีทั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำและปุ๋ยเม็ดละลายชาค่ะ 3. ต้นยางอินเดียต้นยางอินเดียนะคะลักษณะเป็นไม้ยืนต้นใบกลมมนมีน้ำยางสีขาวและรากอากาศใบจะเรียงสลับทรงไข่ขนาดใหญ่ปลายเรียวโคนสอบแผ่นหนาแข็งมีด้วยกันหลายสีตามสายพันธุ์ค่ะในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะตามความเชื่อต้นยางอินเดียนั้นนะคะจะช่วยเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยช่วยเรียกเงินเรียกทองเหมาะปลูกบริเวณทางเข้าบ้านตามความเชื่อค่ะต้นยางอินเดียนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและการตอนกิ่งโตได้นะคะในดินทุกประเภทจะชอบดินที่มีการระบายน้ำดีทนแล้งทนแดดได้แต่ควรวางไว้นะคะในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดดมากจนเกินไปจะดีที่สุดค่ะ 4. ต้นมอนสเตอราต้นมอนสเตอรานะคะหรือราชินีแห่งไม้ใบนะคะก็เป็นต้นไม้นะคะที่มีชื่อเรียกกันว่าพลูฉีกหรือพลูแฉกมีถิ่นกำเนิดนะคะในทวีปอเมริกากลางลักษณะเป็นไม้เลื้อยลำต้นเป็นข้อสั้นโค้งใบเว้าลึกเป็นรูปหัวใจปลายใบเรียวแหลมขอบใบหยักลึกเกือบถึงเส้นกลางใบใบหนาผิวมันมีทั้งสีเขียวเข้มและใบด่างในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะตามความเชื่อจะช่วยเสริมโชคลาภและการเงินปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาในบ้านปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านค่ะการขยายพันธุ์ของต้นมอนสเตอร่านั้นนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีค่ะนั่นก็คือการเพาะเมล็ดและการปักชำชอบแสงแดดแบบปานกลางนะคะรดน้ำให้เขาสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอค่ะ5. ต้นคลาสูล่าต้นคลาสูล่านะคะหรือต้นใบเงินลักษณะเป็นไม้อวบน้ำทรงพุ่มกิ่งเรียบใบกลมหนาผิวมันเงามีสีเขียวหยก
บางสายพันธุ์นะคะเขาก็จะมีขอบสีแดงหรือสีเหลืองทนแรงและความชื้นได้ดีในด้านของความเป็นมงคล นั้นตามความเชื่อนะคะจะช่วยนำความโชคดีความมั่งคั่งและความสำเร็จมาให้ผู้ปลูกปลูกได้ทุกที่ในบ้านหรือจะวางไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้ต้นคลาสซูล่านี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีมีโชคเรื่องการเงินเหมาะนำไปเป็นของขวัญของฝากตามงานมงคลต่างๆนะคะก็อย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดหรือในงานแต่งงานเป็นต้นค่ะตามหลักปรัชญาจีนนะคะที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการจัดวางก็คือวางไว้ในมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านตามความเชื่อค่ะต้นคลาสซูล่าสามารถปลูกได้นะคะทั้งในดินปลูกต้นไม้ทั่วไปแล้วก็ดินปลูกแคนตัสเพราะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับต้นไม้อวบน้ำจะชอบแสงแดดแบบรำไรรดน้ำเฉพาะตอนดินแห้งเท่านั้นนะคะอย่ารดน้ำจนแฉะเกินไปเพราะอาจทำให้รากนั้นเน่าได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับต้นไม้มงคลที่กล่าวไปนั้นนะคะถ้าใครกำลังมองหาไม้มงคลอยู่นะคะต้นไม้มงคลเหล่านี้นะคะก็ถือเป็นตัวเลือกให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ